ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการแก้ไขปัญหาเสียบแฟดได้แล้วแฟดได้ฟ้องว่าให้ฟอร์แมตนะครับเหมือนกับมันบังคับให้ฟอร์แมตอย่างเดียวนะครับจะเปิดดูก็เปิดไม่ได้ครับจะเปิดดูข้อมูลอะไรในแฟดได์ก็เปิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาตามดูวิธีการแก้ไขปัญหากันเลยนะครับในคลิปนี้จะมี2วิธีนะครับก่อนอื่นเลยนะครับ ให้เราเปิดคอมมานด์พร้อมนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยอันนี้จะเป็นวิธีแรกนะครับให้เปิดคอมมานด์พร้อมนะครับมาที่ช่องเส์ชนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าคอมมานด์พร้อมนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าต่างคอมมานด์พร้อมมาใช่ไหมครับให้คลิกเลยครับเราก็จะได้หน้าต่างดําๆนี้มานะครับคือหน้าต่างคอมมานด์พร้อมนะครับเนี่นะครับเดี๋ยวผมจะย่อก่อนเสร็จคราวนี้มาดูที่ตัวนี้ครับที่ผมพิมพ์ไว้นะครับ ให้พิมพ์คำสั่งนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ใต้คลิปนะครับให้คุณค้าลอกไปวางนะครับแต่ว่าต้องอธิบายก่อนนะครับนี่จะเป็นคําสั่งเช็คดูข้อมูลในแฟลชได์เรานะครับว่ามันมีข้อมูลอยู่ไหมครับเสร็จไอตัวนี้คือจะเป็นชื่อได์เรานะครับถ้าของผมจะอยู่ได์ e นะครับแฟลชได์ให้เราเช็คก่อนให้คุณเช็คก่อนนะครับว่า แฟลตไดซ์ของคุณอยู่ไดซ์ไหนนะครับถ้าว่าเป็นไดซ์อื่นก็ให้มาเปลี่ยนที่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับสมมติถ้า U F ก็มาเปลี่ยนแค่ตรงนี้เป็น F นะครับส่วนอย่างอื่นเหมือนเดิมนะครับนีนครับให้เขาเลอาคําสั่งนี้ไปนะครับแล้วก็ไปวางในหน้าต่างคอมมานด์พร้อมนะครับนี่ครับวางเลยครับแล้วก็คอเอนเตอร์หนึ่งครั้งอ่านี่มันก็จะเป็นการเช็คนะครับนี่ครับ วินโดวสิบเช็คไดเอทใน the type of the file system it fat สามสองนะครับ the volume แต,แต,แต่ต้องอธิบายก่อนนะครับคือแฟตไดทที่ผมเอามาทาคลิปนี่มันมันก็ปกติดีนะครับแต่ผมแค่มาทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเนี่ยมันก็จะแจ้งเลยว่ามันมีข้อมูลในแฟตไดอะไรเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเสร็จพอเสร็จเรียบร้อยแลวใช่ไหมครับพอว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ใ,ว, set, ลวให้คุณมาพิมพ์คําสั่งนี้นะครับคัดลอกไปวางนะครับ ในหน้าต่างของมั p พ o m อ t นะครับนะี่ครับแล้วก็เคาะ enter หนึ่งครั้งอันนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีตัวหนังสือวิ่งอยู่นะครับรอจนว่ามัน complete อันนะครับแต่นี่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับที่จริงมันเดี๋ยวมันจะถามมี y กับ n ก็คือ yes กับ no นะครับให้คุณพิมพ์คำว่า พิมพ์ตัวอักษร y แต่ในในคลิปนี้มันไม่มีนะเพราะผมทดลองทำไปแล้วนะครับมันจะไม่ขึ้นแบบนั้นให้มาให้เห็นนะครับแต่ถ้าคุณทําตามวิธีที่ผมบอกเนี่ยมันจะมีคําถามาภาษาอังกฤษามาว่าเหมือนกับว่ามั่นใจไหมอะไรว่า,ามันจะมี y กับ n เนี่ย y กับ n ให้คุณพิมพ์ y นะ y ก็คือเย่นะครับแล้วก็ข้อเ n t e r หนึ่งครั้งนะครับรอจนว่ามันคอมพิวต์เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลอง รีสตาร์ทเครื่องดูสักรอบก่อนก็นได้ครับแล้วก็โดยเสียบแฟลชไดร์คาไว้เหมือนเดินมนะครับแล้วก็กลับมาดูเพราะว่ารีสตาร์ทเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองมาคลิกดูคลิกดูที่ไอตัวไดร์ที่ตัวแฟลชไดร์ก็อยู่นะครับดูว่าเปิดได้หรือเปล่านะครับข้อมูลกลับมาหรือเปล่านะครับก็ลองดูกันนะครับแต่สําหรับใครที่ว่าลองทําตามวิธีพวกนี้อะไรก็แล้วนะครับไม่ได้นะครับ ก็ต้องยอมสูญเสียนะครับถ้าไม่อยากเสียแฟดได้ไปนะครับบางคนอาจจะซื้อมาด้วยราคาแสนแพงนะครับอาจจะเพิ่งซื้อมาหรือว่าอะไรมาแล้วก็ยังนึกเสียดายอยู่นะครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนถ้าทําตามวิธีนี้มันก็จะหายหมดนะครับข้อมูลอะไรต่างๆนะครับไม่ใช่ว่าข้อมูลจะกลับมานะครับมันก็คือการซอฟแมรมันก็จะหายหมดนะครับข้อมูลในแฟดได้ทั้งหมดแต่ว่าเราก็จะได้แฟดได้กลับคืนมานะครับถ้าว่าทาเมื่อสาเร็จนะครับ อาจจะไม่เสมอไปทุกคนนะครับแต่ยังไงก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ว่าเหมือนกับทางเลือกสุดท้ายนะครับให้เราเนตตามมาดูเลยนะครับเป็นวิธีที่2นะครับเนี่ยครับของผมจะอยู่ได้อนะครับให้มาคลิกนี่เลยครับคลิกขวานะครับแล้วก็มาที่ Format Format เราจะเจอหน้าต่างนี้ใช่ไหมครับเราจะเจอหน้าต่างนี้นะครับไอตัวที่คําว่า f ฟล e system นะครับ ให้มาเลือกเป็นนี่เลยครับ exfat เนี่ยครับส่วน All, All เอา allocation l นะครับ unit size เนี่ยครับให้มาเลือกเป็นค่า default นะครับแล้วก็คลิก start เลยนะครับ start ก็คือมันจะเริ่มการ format นะครับเนี่ยครับก็ถ้าว่าคุณโชคดีคุณก็จะได้แฟลชไดร์กลับคืนมาใช้งานเหมือนเดิมแต่ว่าวิธีนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับ ไม่เหมือนวิธีแรกนะครับวิธีนี้ก็คือการซอร์แมทดีๆนี่เองนะครับแต่ว่าจากที่ว่าเราเปิดใช้งานไม่ได้เลยแต่ว่าเราถ้าทําตามวิธีนี้ถ้าโชคดีก็จะได้แฟชได์กลับมาใช้งานเหมือนเดิมนะครับแต่ข้อมูลหายหมดนะครับแต่วิธีแรกนี่อาจจะได้ทั้งแฟชได์แล้วก็ข้อมูลในแฟดได์กลับคืนมานะครับก็เป็นวิธีคร่าวๆ2วิธีนะครับยังไงก็ลองทําตามกันดูนะครับขอให้โชคดีแก้ไขปัญหาได้นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ